ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนเก้าอยู่เชื่อว่าอยู่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วมันมีความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วทำดีที่สุดอันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้กันขอไม่พูดถึงเขานะคะต่างๆเพราะว่าจริงๆวิวไม่ได้รู้อะไรนี่ดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้ลึกรู้จริงอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกัน2คนเลยค่ะวิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นน่ะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตๆแค่ว่าถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทำงานดีกว่าอะไรสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัววิวสังเกตได้คืออะไรครับมันรวมเลยค่ะปากค่ะไม่ทราบเลยค่ะคือแบบมันผู้หญิงเราคบกันมันก็แค่รู้สึกได้ว่าถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันการคบกันน่ะสำหรับวิวอ่ะมันเป็นเรื่องที่คน2คนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลาที่มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันมีการที่คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียวหรือว่าพยายามทำทุกอย่างอยู่คนเดียวมันก็ไม่สามารถแบบว่าไปต่อได้คนหนึ่งปรับตัวอยู่คนเดียวสาเหตุคือการทำไมถึงใช่ค่ะเก้าวิวเชื่อว่าวิวทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะทำดีที่สุดแล้วก็คือวิวมั่นใจในตัววิวว่าวิวสามารถปรับตัวได้ก็คือที่ผ่านมาก็พยายามปรับอยู่ด้วยกันในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งมันเหลือการที่พยายามอยู่แค่ทางฝ่ายเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลาที่คุยกันว่าเราจะยุติความสัมพันธ์หน้าขนาดไหนมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการพบกันระยะเวลาก็แบบ4ปีเนาะพี่เนาะมันก็นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องนึกถึงแบบโมเมนต์ต่างๆที่เคยผ่านกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆขึ้นมาก่อนว่าเราควรจะต้องมาคุยเรื่องความสัมพันธ์กันใหม่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีการคุยกันหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเคลียร์ชัดจบไม่ได้มีติดค้างอะไรอย่างก่อนที่เราจะตัดสินใจพูดกันมันมีรางมันมีสัญญาณบอกเหตุอะไรกันก่อนไหมคะพี่ขาไม่สุดท้ายแล้วเลยมันก็คงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความพยายามหรือความอดทนของแต่ละคนมันก็คงไม่เท่ากันแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วทำดีที่สุดแสดงว่าเรามีการพูดคุยกันหลายรอบและปรับกันหลายรอบแล้วค่ะค่ะใช่แต่เป็นแฟนตกใจวิวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณหรือว่าคู่เราจะมีปัญหาเพราะว่าตัวเองก็ได้มีการแบบไปตามไปเล่นเตะอะไรอย่างเงี้ยคือก็แล้วแต่ก็ตามที่ทุกคนเห็นซึ่งแบบบางอย่างอ่ะมันก็ไม่ได้ออกสื่อตลอดหรอกค่ะเพราะมันการเป็นการพบกันแบบส่วนตัวเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบดูที่งานเราเป็นนักแสดงอ่ะแต่ละคนก็คงอยากให้โฟกัสที่งานมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ออกมาต้องมาบอกปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างตามกระแสข่าวมันก็จะมีเรื่องของมือที่คนอื่นเกี่ยวข้องอันนี้อยู่ก็อันนี้คือไม่ได้คุยกันถึงประเด็นนี้เลยค่ะแล้วก็วิวก็จะเห็นเท่าที่สื่อเห็นแล้วก็ได้ฟังหรือรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ทุกคนเห็นตามในหน้าโซเชียลเลยไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นนี้ค่ะแล้วตัวเราคิดว่ามันเรื่องความรักของเราที่มันยุติในครั้งนี้มันเกี่ยวกับข้องกับบุคคลที่3สําหรับโบวีขอไม่พูดถึงเขานะคะต่างๆเพราะว่าจริงๆวิวไม่ได้รู้อะไรนี่ดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่รู้ลึกรู้จริงอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือคุยแค่ประเด็นแบบกัน2คนเลยเรามั่นใจในตัวเขาในตัวเขาขนาดไว้ใจเขาได้ใช่มั้ยก็ในที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งที่ตัวเองพบใครมาเราก็จะให้ใจแบบเต็มที่อยู่แล้วอะแบบเชื่อใจอยู่แล้วไม่งั้นมันก็คงดำเนินต่อมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันอยู่ด้วยการแบบเข้าใจเรื่องการทำงานต่างๆอะมันมีการที่จะต้องโปรโมทอะไรต่างๆเงี้ยมันวิวแบบมันชิลมากที่ผ่านมาเราก็เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แต่ผู้หญิงบางคนเขาจะมีเซนส์พิเศษอย่างเรามีเซนส์ไหมคะไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้คุยอะไรหลังๆเขามีเขาลางแค่เขาเรารู้สึกว่าความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
ก่อนที่จะมาคุยกันแล้วเราต้องมันบิวว่าบิวไม่รู้ว่าจุดตรงนั้นอะคืออะไรที่แบบว่ามันมีการเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าคือมันเราคุยกันแบบผู้ใหญ่แบบโตโตแค่ว่าเออถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่โอเคหรืออะไรแบบนี้เราก็แค่ขอกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองแบบทำงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เปลี่ยนไปที่มันชัดเจนที่สุดสำหรับตัววิวสังเกตได้คืออะไรครับมันรวมรวมเลยค่ะปากค่ะไม่ทราบเลยค่ะคือแบบมันผู้หญิงเราคบกันมันก็แค่รู้สึกได้ว่าเออถ้ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียดายไหมกับความรักใช่สี่ปีด้วยคือเสียใจแล้วเสียดายเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคบมานานค่ะแล้วก็ไม่อยากพยายามต่อแล้วไม่รู้มันมีจุดหนึ่งที่เราแบบก็ต้องอยากกลับมาดูแลตัวเองอะค่ะมารักตัวเองความรักครั้งนี้สอนอะไรกับวิวบ้างครับก็สอนว่าทำงานดีกว่าเออเหมือนที่คนพูดนะคะเงินถึงจะเลี้ยงดูเราได้นะคะวิวก็เออเราก็คือจริงๆแล้วมันเสียใจแต่มันก็เขาเรียกว่าผ่านดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเออตอนนี้ที่เห็นก็คือวิวเพิ่งไปงานที่เวียดนามมาแล้วก็ถ่ายละครด้วยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เราแบบทำงานอ่ะไม่ต้องคิดเวลาในการอยู่กับความเสียใจนานมั้ยก็มีบ้างที่นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนักมั้ยวิวกับการที่แบบต้องเสียน้ำตาหรืออะไรในช่วงเวลาที่เราไม่มีเขาอะไรก็ไม่ได้เสียใจแบบร้องไห้อะไรอะค่ะมันคือการตัดสินใจมันโตแล้วอะค่ะพี่มันก็แค่ดูว่าเออความเป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัดสินใจอันฟอลโล่ใช่ไหมคะเรื่องอันฟอลโล่วันนี้เลยอันนี้ก็คือการอันฟอลโล่อะค่ะก็ไม่ใช่ว่าแปลว่ามีอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะแบบลงจุดรายละเอียดความรู้สึกในใจได้ขนาดนั้นแต่มันเป็นแค่ว่าเราก็อยากจะกลับมาแบบปรับความรู้สึกตัวเองมาจัดการตัวเองไม่ให้แบบรู้สึกอะไรหรือว่าวอกแวกหรืออะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีแง่ลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอออยากทำงานอ่ะมันก็อยากเห็นรูปผีหน้าผีเขาผีมันไม่ใช่คือเรียกว่าอันนี้มันปกติเพราะมันไม่ใช่เรื่องแรกหรอกค่ะเขาเป็นนักแสดงมันก็มีเยอะแยะอยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่แบบเซนซิทีฟมานั่งรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเรื่องแค่นี้ค่ะแต่แค่ว่าเรื่องสองคนเราก็เลยจบมันเป็นสัญญาณให้แบบบอกเลยว่าเฮ้ยฉันฟอร์มมูคอนจะไปหน้าแล้วหรือเปล่าก็สนใจโฟกัสแต่งานค่ะก็เลยแบบเออเอาอะไรสนใจอย่างนั้นเลยก็สินใจนานไหมนานไหมไม่ที่ก่อนจะต้องแบบอันฟอลโล่ไม่ปิดลับอะไรที่เกี่ยวกับตัวฝั่งของน้องอะไรไอ้วิวคือทุกการกระทำอะค่ะจะผ่านการคิดมาแล้วแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นำอะไรต่างๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่ว่าทำไมวิวยังไม่ออกมาพูดสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องการจะไม่พูดตั้งแต่แรกคือแบบจบเพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่แฟนๆยังคงส่งข้อความที่เป็นห่วงอะค่ะก็อยากมายืนยันตรงนี้ว่าแบบเออไม่ต้องห่วงแล้วก็วิวก็ยังรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดีแบบว่าแล้วก็ยังทำงานดีๆอยู่สิ่งที่อยู่ใจช่องมีโอกาสเจอกันอันนั้นก็คือต้องเรื่องอนาคตค่ะแต่ก็คงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แต่จะอยู่ค่ายเดียวกันช่องเดียวกันต้องมีโอกาสได้ร่วมงานเจอยากค่ะคบกันยังไม่ค่อยได้เจอเลยแม้ในช่องอ่ะในช่องมันเป็นอะไรที่ทุกคนไปอยู่ที่กองอ่ะค่ะเข้าใจไหมคือต่างคนต่างอยู่การทำงานวิวสิ่งที่อยู่ใจวิวได้มากที่สุดคืออะไรครับโอ้ยงานเลยนะคะงานแล้วก็แบบข้อความน่ารักจากทุกคนเลยครอบครัวว่าไงบ้างก็อยู่ติดตัวกันตลอดคุณแม่อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรคือจะเรียกว่ามันเป็นการตัดสินใจของวิวไม่มีใครที่เข้ามาทำให้แบบหมายถึงว่าครอบครัวค่ะเราไม่ได้มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวเราก็โตแล้วก็ให้แล้วแต่เราอยากขออนุญาตถามหน่อยอยากความสัมพันธ์วิวกับเจนเนี่ยมันจะแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมหรืออะไรหรือมันต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาค่ะการที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ต้องใช้เวลาใช่สำหรับวิวก็คือถ้าไม่เคยที่จะจบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าดีน่ารักกันเราก็คงยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจบก็คือแบบจบเลยคนจะมองว่าจบไม่สวยไงเพราะว่ามันประเด็นมันก็ดูสวนทางกันกับกันด้วยอะไรกันด้วยมันตัดขาดกันเลยก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่อันนี้ในความอันตรงนี้ก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนเป็นห่วงความรู้สึกตัวเองมากกว่าคือแบบเรายังอยากจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือดาวหรืออะไรในตอนนี้นะคะก็แบบอยากทำงานแล้วอะอยากไปทำนู่นทำนี่ที่มันมีความสุขมากกว่าตอนนี้มุกออนได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
ก็ต้องออกก็ต้องก็ทำงานได้ก็ออกมาได้ค่ะก็ตั้งแต่แรกเซ็นหรือยังที่แต่โอเคมูฟออนก็คือบอกว่ามูฟออนได้เพราะว่ามีงานมาช่วยค่ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับเราจะเปิดใจไหมเปิดใจไม่ก็ขอทำงานแล้วก็ถ้าการจะส่งกำลังใจและความห่วงใยฝากดูงานวิวด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ